คยสงสัยกันไหมครับว่าพอเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่าไฟจะพุ่งกระฉูดขนาดไหนมาฟังคำตอบกันเลยครับหลายคนนะครับใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเดือนนึงเนี่ยค่าไฟก็หลายพันบาทอยู่แล้วพอจะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับกลัวค่าไฟจะขึ้นไปเยอะมากๆนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันคือเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนึงเลยนะครับเรียกว่าถ้าเราเปิดแอร์นะครับใช้เครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ย 3,500 วัตต์ขั้นต่ำนะครับแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยปกติเครื่องชาร์จทั่วไปนะครับ7กิโลวัตต์นะครับมันก็คือ 7,000 วัตต์นั่นเองนะครับต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย5ชั่วโมงนะครับมันก็จะเท่าไหร่735หน่วยต่อชั่วโมงนะครับที่เราจะเพิ่มขึ้นมาต่อครั้งแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเราเป็นคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่อวันไม่ได้เยอะมากนะครับเราไม่ได้ชาร์จทุกวันนะครับเดือนนึงเนี่ยค่าไฟที่เพิ่มมาอาจจะแค่ 2-3,000 บาทนะครับไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับอย่างผมเองนะครับผมใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับ 2,000 นะค่าไฟของผมนะครับเดือนนึงเนี่ยไม่เกิน 2,000 บาทนะครับนี่รวมไฟบ้านด้วยนะแต่บ้านผมเนี่ยมีโซลาร์เซลล์เพราะนั้นค่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 2,000 เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองแต่เราใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับต่อเดือนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากใช้ไปทำงานแค่นั้นเองนะครับก็ลองพิจารณาดูใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับค่าไฟเมื่อเทียบกับค่าน้ำมันที่เราจะต้องจ่ายแล้วมันถูกกันเยอะโดยเฉพาะอีกโซลูชันหนึ่งนะครับใครชาร์จหลัง4ทุ่มเปลี่ยนมิเตอร์นะครับเป็นอัตรา TOU ค่าไฟถูกมากๆเลย